ตอนนี้สายแล้วนะคะอ่านยันหน้าห้องสอบนะรอมาจะ3ชั่วโมงค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกิดมาสอบซิติเซ่นนะคะที่ LA นะคะตอนนี้เป็นเวลาจะ8โมงแล้วนะคะเกิดมีนะ8โมง15นะคะแต่คราวนี้แถวมันยาวมากเลยจะมาทำคลิปแนะนำเพื่อนๆนะคะที่มาสอบช่วงโควิดนะคะอยู่ต้องมาก่อนน่าจะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งต้องหาที่จอดรถด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแถวมันยาวมากนะคะถ้าเรามาสายอาจจะไม่ทันนะคะนี่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะโอเคแต่ก็ข้อดีอย่างนึงคือระหว่างรอนี่ก็ฟังคลิปไปได้ด้วยคำถามคำตอบโอเคโชคดีค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์เป็นไงนะคะเพื่อนๆคะสรุปเวลาในการรอนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้มาก่อนจริงๆเนี่ย45นาทีหรือ1ชั่วโมงนี่ยังรออยู่เลยค่ะ8โมงจะครึ่งแล้วนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะหาห้องแล้วเพื่อนสายไป15นาทีนะคะถึงแล้วตอนนี้เนี่ยก็รออยู่นะคะเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวเพิ่มเพราะว่าต้องรอคิวนะเพื่อนๆอ่านต่ออ่านยันหน้าห้องสอบนะตอนนี้เพื่อนๆเป็นเวลา 10:15 นาทีนะคะเก๋ก็สอบผ่านเรียบร้อยนะคะแล้วก็เหลือมาไซน์อินนะคะลงทะเบียนที่จะปฏิญาณตนนั่นเองนะคะก็รออีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรับเอกสารให้จบภายในวันเดียวนะคะรออีกนิดเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นที่นั่งรอนะคะรอเพื่อนๆกันหน่อยเพื่อนๆคะรอมาจะ3ชั่วโมงค่ะผู้ร่วมชะตากรรมยังไม่ได้เลยค่ะก็คือต้องรอต่อไปนะคะความจริงจะมาวันหลังก็ได้นะใครรอไม่ไหวก็มาวันหลังรอนานมากเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับการสอบสัมภาษณ์ซิติเซ่นของเกตนะคะก็มาตั้งแต่ถึงที่นี่ประมาณ8โมงนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นตอนบ่าย2โมงนะคะใช้เวลาทั้งสิ้น9 10 11 12 13 14 6ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีใครที่กำลังจะสอบนะคะก็เดี๋ยวมาฟังทิปนะคะบ๊ายบาย I can't forget the